สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดริแบงดีมสเกอร์แบงปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้มาช้านิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้มีนัดดูหนังโรซาเลียนะครับทั้ง2ภาคนะฮะคือเวลามันฉายเริ่มประมาณบ่ายโมงซึ่งมันตรงกับอีเวนต์พอดีเป๊ะเลยครับก็คือว่าทั้งอีเวนต์แล้วก็หนังแบงดีมเนี่ยมาชนกันพอดีเป๊ะเลยครับก็เลยมาช้านิดนึงนะฮะนะก็ดูจบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหนังโรซาเลียสนุกดีครับเอาจริงๆก็สนุกกว่าฟาสต์9สีอีกนะฮะเนี่ย อ้าวมาใครถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้นะครับแต่ว่าต้องเสียตังค์นะ140บาทนะครับนะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับอีเวนต์ครั้งนี้เอาจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่ที่น่าสนใจสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้ก็คือระบบใหม่ตู้กาชาแบบใหม่นะครับจะเรียกว่าเป็นดีเฟสก็คงไม่น่าใช่นะครับเอาจริงๆตู้นี้เป็นชื่อใหม่นะครับนะฮะตู้นี้เป็นจะว่าไงดีอ่ะตู้เนี้ยมีชื่อว่าคีรามิคิเฟสติวัลนะครับนะเอาเรียกว่าเป็นตู้คีระละกันนะครับนะสั้นๆเลยก็แล้วกันนะครับนะก็เป็นตู้ใหม่ที่เข้ามานะครับนะสำหรับในครั้งนี้นะฮะก็เหมือนดีเฟสนั่นแหละครับแต่ความพิเศษของเจ้าตู้นี้ก็คือการ์ดตัวละครจะมาในรูปแบบของแอนิเมชันเคลื่อนไหวนะครับและมาเป็นคู่ด้วยเรียกว่าเป็นคู่จิ้นเลยก็ว่าได้นะครับนะอ่ะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยกล่องของขวัญมีเพลงใหม่เข้ามานะเนี่ยครับก็น่าจะเป็นเพลงของ Pastel นะครับเป็นเพลงประจำอีเวนต์นะฮะก็สามารถกดรับได้นะครับแล้วก็เพลงจากอีเวนต์เก่านะครับก็มาแล้วนะฮะนาส่วนนี้ก็เป็นพวกอันดับนะครับนะโอเคก็กดรับไปนะเดี๋ยวเพลงใหม่ค่อยไปดูกันทีหลังกันแล้วกันนะครับนะโอเคเรียบร้อยมาอ่ะอันนี้จะมีเพลงใหม่นะครับที่ร้านค้า1เพลงนะฮะนี่ครับก็เป็นเพลงของวง Afterglow นะฮะน้ำตาแทบไหลอ่านไม่ออกจริงๆภาษาญี่ปุ่นล้วนนะฮะความยาก Easy 8 Normal 14 Hard 18แล้วก็ EX 25นะครับก็สามารถที่จะเล่นกันได้นะครับโอ้โหแต่จังหวะนี่เร็วเหลือเกินนะฮะตามสไตล์ของ Afterglow นะฮะน่าจะไม่ง่ายนะถึงแม้จะเป็นเพลงเลเวล25ก็เถอะเนาะก็เดี๋ยวจะลองดูไปแล้วกันนะครับนะโอเคตอนนี้แบงดีมอยู่ในช่วงของกิจกรรมโพโลไลท์อยู่นะครับนะก็ใครสนใจก็มาซื้อกันได้นะครับนะนี่เพลงก็มีวางขายนะมาต่อไปเป็นตู้กาชาปองกันเอ้ยตอนนี้มีอะไรเนี่ยมีโปรโมชั่นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครับโปรโมชั่นยังอยู่นะฮะก็จะหมดเขตในวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็ประมาณอีกไม่กี่วันแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยเออใช่วันนี้วันที่31ตุลาเนาะ9วันนะครับนะก็ใครสนใจก็เติมกันได้นะครับนะเวลาเนี้ยถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตู้ใหม่มันมาแล้วนะฮะคีรานิคิเฟสติวัลนะครับนี่ครับเจ้าตู้นี้นะฮะก็ดอกคูณ2นะฮะเหมือนดีเฟสเป๊ะเลยนะครับหมดเขตวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็คือ5วันนะสำหรับเจ้าตู้นี้นะครับพอหมดแล้วก็จะกลับเข้าสู่ตู้แบบปกตินะครับนะอันนี้คือสายเติมและสายฟรีก็สุ่มได้นะครับอันนี้ก็เฉพาะสายเติมนะครับนะซึ่งอีเวนต์ครั้งนี้ตู้นี้ถามว่าผมจะสุ่มไหมคำตอบคือจะเหลือหรอครับไม่น่าพลาดนะก็เตรียมตัวบอกลาเพชรได้เลยนะฮะนะ 21,000 โอ้ให้ตายเหอะเนาะส่วนอันนี้จะเป็นตู้สเปเชียลเบิร์ธเดย์นะครับอันนี้จะเป็นของอาริสะนะฮะยังอยู่นะอันนี้จะเป็นมิยาโตะยูกินะนะครับโอเคก็2ตัวละครเนาะนะใครสนใจก็สุ่มกันได้นะครับนะส่วนตัวทองช่วงนี้เกตสะสมนะครับนะเอาไว้สุ่มหาตัวละครสีดาวนะเอ้ามาครับมาดูกันครับว่าตู้นี้จะเป็นยังไงนะครับนะโอเคเราไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นคนแรกนะครับจะเป็นของเอาจริงการ์ดตัวนี้เป็นน้องอายะนะครับนะย้ำว่าเป็นน้องอายะนะครับพิซซ่าโต้นี่คือเข้ามาเฉยๆนะครับนะเอาว่าเป็นการ์ดคู่จิ้นอายะกับพิซซ่าโต้กันแล้วกันนะครับเป็นการ์ดแฮปปี้นะฮะนะความสามารถก็คือเพิ่มสกอร์ 125% เมื่อกดได้เพอร์เฟกต์เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อกดได้เกรดนะครับหรือว่ากดได้กรีนลงไปก็จะลดลงเหลือแค่ 0% คือเอาเป็นว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยกดเพอร์เฟกต์ยิ่งดีครับถ้ากดได้กรีนลงไปเนี่ยน่าจะไม่ใช่ผลดีสักเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่ามันจะลดลงเหลือแค่ 0% เลยนะครับเป็นเวลา7วินาทีเนาะไม่สามารถสลับดูได้นะครับนะคือการ์ดนี้จะเป็นการ์ดแบบเคลื่อนไหวเลยนะครับนะเป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวเลยนะครับนะอ้อลืมบอกไปการ์ดน้องอายะจังแล้วก็การ์ดน้องตัวนี้นะครับน้องสุกุมิจังเนี่ย
ทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับนะถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยนะครับนะโอเคส่วนอันที่2ก็เนี่ยครับผมเป็นซูกุมินะครับเป็นการ์ดพระจันทร์นะฮะสกอร์ความสามารถสกิลเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือเพิ่มสกอร์ 125% เมื่อกดได้เพอร์เฟคเท่านั้นนะครับถ้ากดได้กรีนลงไปจะลดลงเหลือแค่ 0% เลยนะครับเป็นเวลา7วินาทีนะนี่อันนี้จะเป็นน้องซูกุมิจันนะครับซึ่งอยู่กับคู่จิ้นอีกคนหนึ่งนั่นก็คือทางด้านของไซโยนะครับนะแม่ก็เอาเป็นว่า2การ์ดนี้คือถ้าชอบคู่ไหนก็จัดไปนะครับส่วนผมชอบ2คู่นี้นะแต่เอาจริงๆเนี่ยอายะจังกับฮิซาโตะเนี่ยคือ number 1ครับโอเค2การ์ดนี้ก็จะอยู่จนถึงวันที่4พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับนะก็เอาเป็นว่าใครสนใจ2คู่จิ้นนี้ก็แนะนำให้รีบสุ่มจะดีกว่านะครับนะเอาเป็นการ์ดลิมิเต็ดนะฮะส่วนการ์ดต่อไปเป็นการ์ดประจำอีเวนต์นะครับซึ่งการ์ดประจำอีเวนต์ไม่ลิมิเต็ดนะครับสามารถหาได้จากตู้ทั่วไปนะฮะนะก็เริ่มต้นด้วยน้องอีฟจังนะครับนะเป็นการ์ดสีดาวเป็นการ์ดแฮปปี้การ์ดยิ้มนะฮะสกิลก็คือเพิ่มสกอร์ 95% นะครับแต่ว่าถ้าท้ายของสมาชิกวงเป็นแฮปปี้ทั้งหมดเลยนะครับนะก็จะเปลี่ยนเป็นการเพิ่มสกอร์ 115% แทนจนกระทั่งเมื่อกดได้กรีนลงไปก็จะลดลงเหลือแค่ 80% เป็นเวลา7วินาทีนะครับนะอันนี้จะเป็นน้องอีฟจังนะครับนะส่วนอันนี้ภาพนี้ก็โอเคก็ถือว่าเป็นคู่จิ้นเช่นเดียวกันใช่ไหมเนี่ยฮิซาโตะนะครับที่กำลังแอบมองน้องอีฟจังอยู่นะครับนะคืออีเวนต์ครั้งนี้จะเป็นอีเวนต์ของน้องอีฟจังนะครับวงพาสเทลโอลี่นะฮะนะโอเคส่วนคนที่สองครับฮิซาโตะนะครับสีดาวนะฮะเป็นการแฮปปี้การยิ้มนะครับนะสกิลก็คือการกดกู๊ดขึ้นไปนะครับนะก็จะกลายเป็นเพอร์เฟคนะครับแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก 60% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนะครับนี่ก็รูปภาพก็สวยดีเหมือนกันนะครับส่วนรูปภาพนี้ผมรู้สึกว่ากำเนิดคู่จิ้นคู่ใหม่แล้วนะครับนะอีฟจังกับฮิซาโตะนะฮะนะฮิซาโตะเนี่ยกินกับใครก็อร่อยนะครับนะนี่ก็กินกับใครกี่คนแล้วเนี่ยทั้งน้องอายะจังแล้วก็มีน้องคานอนอีกคราวนี้ก็อีฟอีกโอ้โหคนเดียวนี่กินไปกี่คนวะเนี่ยเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าเกมนี้คู่จิ้นมันเยอะมากจริงๆเยอะยิ่งกว่าข่าววงกดอีกนะฮะมันเยอะมากไม่ไหวนะโอเคแล้วก็คนที่3ครับเป็นทางด้านของน้องอีนะนะครับนะอีนะเป็นการแฮปปี้การยิ้มเหมือนกันนะครับนะก็ความสามารถนะครับก็คือเพิ่มสกอร์ 60% เป็นเวลา7วินาทีนะนี่ก็รูปภาพก็สวยดีเหมือนกันนะครับส่วนภาพนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนว่าทางด้านของอีนะไปแอบถ่ายอะไรมาหรือเปล่านะครับนะน้องอีนะนี่ก็แบบทำท่าทางแบบเหมือนอายนะครับนะส่วนทางด้านของทางด้านมายะนะฮะก็เหมือนจะยิ้มสนุกสนานนะครับประมาณนี้เป็นต้นเรียกง่ายๆว่าฮินะจังเป็นคนอารมณ์ดีนะฮะนะประมาณนี้ก็แล้วกันทั้ง3การ์ดนี้นะครับเป็นการ์ดธรรมดานะครับไม่ลิมิเต็ดนะฮะสามารถหาได้จากตู้ทั่วไปนะฮะโอเคไปมาดูทางด้านของชุดกันดีกว่านะครับถ้าเป็นการ์ดนะฮะของคิรามิคิเฟสติวัลนะครับหรือว่าการ์ดพิเศษเนี่ยจะมาแบบคู่เลยนะฮะเนี่ยครับ2ตัวละครมาคู่ด้วยกันเลยนะฮะนะชุดนี้เป็นชุดธรรมดานะครับแต่ความพิเศษของมันคือเนี่ยครับคือมาเป็นคู่เลยนะฮะนะเนี่ยคู่จิ้นเลยนะฮะบทสนทนาก็เป็นบทสนทนาทุยลิ้นลิ้นพันอีกแล้วคือบทสนทนาเนี่ยก็เป็นบทสนทนาแบบคู่กันเลยนะครับนะพูดคุยด้วยกันนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นระบบใหม่ที่น่าสนใจดีเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็คนที่2ครับคู่จิ้นคู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของน้องซูกุมินะฮะกับไซโยนะฮะก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละเนาะก็เนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับนะทั้ง2คนนี้เป็นการ์ดลิมิเต็ดนะครับนะแต่เห็นแล้วก็น่าสุ่มเหมือนกันนะเนี่ยเนาะเดี๋ยวผมสุ่มนอกรอบไปแล้วกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะนี่มาแบบคู่เลยเนาะอ่ะต่อไปครับอันนี้เป็นการ์ดประจำอีเวนต์นะครับนะอันนี้จะเป็นน้องอีฟจังนะครับนะจะออกสไตล์เป็นแบบจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะเหมือนชุดญี่ปุ่นต้องมีหน้าใช่เนาะเอาเถอะนะครับนะชุดของอีจังก็จะประมาณนี้นะครับสีม่วงนะฮะผสมขาวก็ว่ากันไปนะครับนะส่วนฮิซาโตะนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผสมขาวนะฮะตามสไตล์ของฮิซาโตะนะครับนะแล้วก็น้องฮีนะนะครับก็จะเป็นสีฟ้ามั้งนะฮะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับทางด้านของตู้กาชานะฮะนะก็เอามาฝากกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้พิเศษนะฮะคิรามิคิเฟสติวัลนะฮะนะ
เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการดรอปคูณ2นะครับเหมือนดีมเฟสนี่แหละเนาะโอเคไปรายละเอียดของอีเวนต์นะครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะเป็นโหมดฟรีไลฟ์แบบใหม่นะครับก็คือเล่นเพลง3เพลงรวดนะครับนะจบเพลง1ก็ได้พักนะครับแล้วก็ต่อเพลง2จบเพลง2ก็ต่อเพลง3พอจบเพลง3ปุ๊บก็จะสรุปคะแนนรวมกันนะครับนะส่วนการจัดทีมนี่คือจะแยกจากโหมดปกติเลยนะครับนะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเนาะซึ่งผมก็จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะห้องแรกก็ตรงตามอีเวนต์นะครับตามอีเวนต์เนาะส่วนห้อง2เราสามารถเลือกเพลงอะไรก็ได้นะครับนะเดี๋ยวค่อยพูดละกันนะครับเรื่องของการจัดวงเนาะโอเครายละเอียดอีเวนต์นะครับนะก็จบวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็9วันนะสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะนะของรางวัลมีอะไรบ้างไปดูกันครับถ้าเราเก็บแต้มครบ 15,000 นะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นน้องอายะจังการ์ด2ดาวนะฮะเป็นการ์ดลูกไฟนะถ้าเราเก็บแต้มครบ 25,000 นะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นสติกเกอร์น้องฮีนะนะครับเอาไปเล่นกันฟรีๆนะแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นการ์ดน้องมายะจังนะครับเป็นการ์ดพระจันทร์นะฮะถ้าเราเก็บแต้มครบ 75,000 นะประมาณนี้สกิลเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับโอเคไปทางด้านของมายะนะฮะมายะก็ดูก่อนก็ถ้าเรากดกู๊ดนะครับมันก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกต์นะฮะเป็นเวลา8วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มคะแนนอีก 20% นะครับนะนี่ส่วนรูปภาพก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้มายะจังนะครับที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะจะดึงผมน้องอีฟจังหรือเปล่าเนี่ยเนาะถ้าทานนี่คือใช่เลยนะเนี่ยนี่เนาะโอเคแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของน้องอายะจังนะครับเป็นการ์ด2ดาวการ์ดลูกไฟนะฮะสกิลก็คือติดสถานะแช่แข็งหลอดเลือดนะครับคือถ้าเราแบบกดพลาดนะฮะกดแบดหรือว่ามิสเนี่ยเลือดก็จะไม่ลดนะครับนะแล้วก็เพิ่มคะแนนอีก 10% เป็นเวลา5วินาทีนะครับเนี่ยส่วนชุดของน้องอายะจังนี่คือแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะฮะนี่สวยดีนะฮะกาสีชมพูเฟี้ยวเลยทีเดียวนะฮะนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์นะฮะส่วนแต้มเราสามารถเอามาแลกกันได้นะครับนะนี่ก็จำพวกกระป๋องไฟนี่เป้าหมายหลักเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านของหินในการอัปเกรดการ์ดตัวละครนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องของการจัดทีมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าโหมดฟรีไลฟ์ห้องม่วงนะครับนะเป็นโหมดพิเศษนะครับนะผมพูดไปแล้วนี่หว่าเนาะเรื่องของการจัดทีมนี่คือจะแยกจากโหมดปกติอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะนะอันนี้จะเป็นแบบการจัดทีมแบบปกตินะครับซึ่งไม่มีผลกับอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะนะเราต้องจัดทีมอีกโหมดนึงคือโหมดนี้นะครับให้ติ๊กไปที่รูปแผ่นซีดี3แผ่นตรงนี้นะฮะปึ๊บนี่อันนี้จะเป็นการจัดทีมตรงตามอีเวนต์นะครับตามอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะก็อีเวนต์ในครั้งนี้นะครับเป็น Pastel Only นะครับนะใช้การ์ดแฮปปี้ในการเล่นนะฮะแล้วพอดีว่าการ์ด Pastel ของผมนี่มีเยอะมากนะฮะการ์ดแฮปปี้นี่คือมีเยอะจริงๆครับก็เลยแบบว่าทั้ง3ทีมนะฮะ Pastel หมดเลยครับยกเว้นน้องฮีนะนะครับที่คือทีม3เนี่ยการ์ดของน้องฮีนะเนี่ยการ์ดแฮปปี้มันไม่มีเหลือแล้วมันเหลือแค่2ระดับดาวเดียวแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบไปเอา4ดาวนะครับจากการ์ดสีอื่นแทนนะฮะก็คือการ์ดลูกไฟแทนนะฮะนะก็พอแล้วครับเนาะก็งานนี้อีเวนต์ในครั้งนี้คะแนนพุ่งพวกกระจายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมแรกเนี่ยน้องฮีเอ้ยน้องอายะจังกับน้องฮีนะเนี่ย4ดาวนะครับน้องนั้น3ดาวนะส่วนทีม2ก็น้องอายะจังนะครับก็4ดาวเช่นเดียวกันส่วนน้องนั้นก็3ดาวหมดนะครับนะแล้วก็ทีม3นะครับน้องฮีนะนะครับฮีนะจัง4ดาวนะครับน้องฮีนะจัง4ดาวเป็นการ์ดลูกไฟนะครับส่วนน้องนั้นก็3ดาวหมดเลยนะฮะแต่เป็นการ์ดแฮปปี้ตรงตามอีเวนต์นะครับนี่คือการจัดทีมประจำอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับนะต่อไปเพลงใหม่ครับมันมีเพลงนึงมาใหม่เนี่ยนะเพลงมาใหม่1เพลงเนาะเดี๋ยวขอไปดูก่อนผมลืมแล้วว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยเพลงมันเยอะเหลือเกินAfter Go เนาะใช่น่าจะเป็น After Go นะเดี๋ยวหาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเพลง cover นะฮะมันมีเพลงนึงเหรอเนาะนี่ไงนี่เพลงนี้อ๋ออันนี้ไปแล้วนี่หว่าเดี๋ยวนะน่าจะเป็นHello Happy World หรือเปล่าวะเพราะมันมีเพลงใหม่มัน1เพลงมันเพลง Original ใช่มั้งเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวหาก่อนนะถ้าหาไม่เจอก็เอาไว้ก่อนละกันเพราะว่าเพลงมันเยอะจัดจริง
อันนี้น่าจะไม่เจอนะฮะไม่เจอผมลืมแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูกล่องของขวัญก่อนลืมจริงๆประวัติในการรับไหนดูสิมันมีเพลงใหม่1เพลงอันนี้ไม่เกี่ยวไหนอันนี้ไงอ๋ออันนี้รีวิวไปแล้วนี่ไงอ๋อเป็นเพลงของพัชเทลนะฮะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นเพลงประจำอีเวนต์ไงเดี๋ยวขอดูก่อนนะพัชเทลนี่ไงนี่คือเพลงประจำอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นล้วนเลย นะก็ระดับความยากนะฮะ Easy 9 Normal 14 Hard 20แล้วก็ EX 26นะฮะก็ไม่รู้ว่าความยาก EX นี่มันจะไหวไหมแต่ผมขอเล่น Hard ก่อนแล้วกันนะเบาๆหน่อยก็แล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับเพลงใหม่ในอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะโอเคการรีวิวอีเวนต์ในครั้งนี้ก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะว่าไงดีเนี่ยสุ่มกาชาเนี่ยผมว่าสุ่มกาชานี่คือผมสุ่มนอกรอบดีกว่านะครับนะแล้วค่อยเอามาเฉลยในโพสต์ใน YouTube กันแล้วกันนะครับขี้เกียจทำ ขี้เกียจทำเนาะขี้เกียจทำคลิปนะครับนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะก็สมัครไลค์แชร์กันได้นะครับนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งถัดไปก็แล้วกันนะครับนะกับผมจิ๊บซากุระเนเน่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ